จ้ะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะคือสำหรับเพลงนี้ค่ะการตั้งใจที่จะให้เห็นในหลายๆมุมอะเนาะใช่จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสที่เหมือนว่าความเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าใครได้ดู MV เต็มๆเนี่ยมันมีหลายมุมมากนะใช่มีความแบบมีมุมแบบเป็นคุณหนูมีความเท่ก็มีความสปอร์ตความเปรี้ยวความเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็มีหมดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเพลงนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีแต่ว่าสำหรับกระแสลบเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเนาะใช่คนอาจจะบอกว่ามันจะมีเนื้อเพลงอะไรบางอย่างมันจะมีการยั่วยุไหมการเต้นหรืออ๋อล่อแหลมใช่ไหมอ๋อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เหมือนว่าหลายคนมาจะหลายความคิดเห็นเนาะว่าแบบว่ารสนิยมของแต่ละคนหรือว่าการเปิดใจการมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ยินดีน้อมรับทุกคำติชมเลยค่ะแต่ว่าใช่ก็ต้องมีแบบว่าเหมือนเราก็ตั้งใจจะให้มันเบลอให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็คือการคุมตัดทุกขั้นตอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราจะค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างรู้ว่าเอ้ยมันจะต้องเซฟตรงไหนมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือพยายามเซฟให้เต็มที่ค่ะใช่มันจะบอกว่าแม่กลับมาแล้วกับคำนี้กับแกเป็นสิ่งใดบ้างโอ้ยก็ต้องขอขอบคุณมากที่หลายคนมองว่าเราแบบเป็นแม่อะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากก็ด้วยอายุแล้วด้วยแหละมันก็เรียกกันอื่นไม่ได้แล้วเนาะใช่ค่ะก็ขอบคุณมากมากที่เหมือนว่าหลายหลายคนแบบดีใจที่เรากลับมาแล้วก็ชื่นชอบตรงนี้ก็บอกทุกคนไว้แล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะไม่หายไปไหนแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำงานเพลงออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแน่นอนนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมทำเพลงใหม่ละค่ะใช่คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้มีผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะโอ้ยนางก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือหนูไม่แน่ใจว่านางดู MV หรือยังเลยใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยจริงเหรออุ้ยหนูไม่เห็นแต่ว่าก็คือนางก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือเด่นค่อนข้างจะให้อิสระการเต็มที่มากๆในเรื่องของการทำงานหรือการวางตัวการอะไรก็ตามแต่ก็คือไม่มีการก้าวก่ายกันเลยแกรนด้วยกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระการเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราเองก็มีครอบเขตของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อนข้างไว้ใจค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรนะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอ่ะได้ดู MV หรือยังแต่ว่าแบบเขาดูทีเซอร์แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้ดู MV หรือยังไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะนะคะใช่ตั้งแต่ทำงานมาน่าจะประมาณนี้แล้วค่ะใช่เพราะเราก็แบบ31แล้วอะไรเงี้ยใช่ทำไมจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคือแกหนังไม่ได้มองว่าเราจะต้องแบบโอ้ยเซ็กซี่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะต้องเน้นความเซ็กซี่ไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือการมองว่ามันแล้วแต่คอนเซ็ปต์แต่ละเพลงมากกว่าคืออย่างเพลงเนี้ยค่ะแกเน้นตั้งใจที่จะทำเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงเพลงหรืออะไรเงี้ยใช่คือเข้าใจเพราะว่าแกตั้งใจอยากจะทำเป็นเพลงที่แบบมันได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเพลงต่อไปก็อาจจะเป็นเพลงมีเดียมหรืออะไรเราก็จะต้องดูตามคอนเซปต์ว่ามันเหมาะสมกับอะไรยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ยังคิดถึงเพลงจังหวะมีเดียมของแดนเช่นเว้นวรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็กำลังอยู่ในช่วงแบบว่าพิจารณาอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ค่ะว่าจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงแต่ว่าพยายามทำให้มันแตกต่างออกไปไม่ซ้ำจำเจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องแบบเซ็กซี่ตลอดค่ะก็เดี๋ยวน่าจะปล่อยเป็นซิงเกิลไปเรื่อยๆก่อนค่ะใช่จ้ะตอนนี้โอ้ยไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเลยอะคะเพราะว่าคือด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนาะแค่เรามีเพลงออกมาแล้วคนก็
ดูกันแล้วคนก็แบบว่าให้ความสนใจเลยแค่นี้เราก็ดีใจมากๆแล้วค่ะดีใจมากๆแล้วคงยังไม่ถึงขนาดว่าคิดว่าจะต้องมีอัลบั้มหรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างนั้นแค่มีงานจ้างสักงานหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะจริงๆเปิดแรงซัพพอร์ตไปเยอะมากๆขอบคุณทุกคนใช่ขอบคุณมากๆคือการคือเขาเรียกว่าอะไรคะคือเพื่อนๆที่ดาราคือแบบว่าลงโพสให้เยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้เพราะอะไรนะคะอุ๊ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่คือเราขอบคุณจริงๆเพราะว่าคือเหมือนเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นดาราหรือว่าเป็นนอกวงการหรือว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพี่ๆนักข่าวทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันลงแบบดีใจมากๆที่แบบว่าแบบทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะให้การซัพพอร์ตที่ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือบางคนก็คือมาขอคลิปจากแกนเองเพื่อเอาไปลงเองอะไรเงี้ยคือเราแบบดีใจมากอยากขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจมากคืออย่างบางคนอ่ะแกนแบบส่งไปว่าเฮ้ยแค่เข้าไปดูเนี่ยก็ขอบคุณมากแล้วค่ะอะไรเงี้ยเขาก็แบบขอคลิปไปบอกเดี๋ยวจะลงให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณมากอะไรนะจ๊ะใช่ค่ะคือแบบว่าอย่างพี่อ้อมพี่ยดาอย่างเงี้ยก็ส่งบอกแม่เข้าไปดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอาบอกแม่ว่าแม่เข้าไปดูหน่อยนะเนี่ยเพลงใหม่หนูแม่เข้าไปดูก็ดีใจแล้วแล้วแม่ก็บอกเอาคลิปมาสิเดี๋ยวแม่ลงให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะแฟนคอปเปอร์เต้นตามเลยยาวแก่นานหลายคนบ่นว่ามันยากหลายคนบ่นว่ามันยากแต่ว่าจริงๆแล้วกันว่าฮุกมันไม่ยากนะใช่ฮุกไม่ยากแต่ว่าโซโล่ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ค่ะแต่ว่าฮุกอ่ะไม่ยากนะฮุกไม่ยากฮุกอันนั้นก็เป็นคนก็คิดเองซะเยอะเลยค่ะเพราะก็พยายามทําให้มันง่ายให้หลายๆคนเต้นตามได้อะไรเงี้ยก็เพิ่งจะสร้างแฮชแท็กใน TikTok ค่ะแบบว่าอ่ะ challenge ค่ะก็เข้าไปเต้นตามกันได้นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นระดับที่ถือว่าเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ของเราด้วยแล้วกันใช่ค่ะใช่ได้ค่ะวันเกิดที่ผ่านมาค่ะทำงานค่ะใช่ไปงานไปโชว์เพลงครั้งแรกค่ะที่งานประกาศรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะเป็นวันเกิดที่ดีมากๆนะปีเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ไปโชว์เพลงเนี้ยเพลงที่แบบเราตั้งใจทํามาขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบได้โชว์ออกสื่อแล้วแบบหลายๆคนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็เหมือนทุกปีค่ะนางก็จะมีเค้กให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนของขวัญวันเกิดก็จะติดไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วแกน่ะเป็นคนไม่ซีเรียสเขาอะแกน่ะก็คือเป็นคนไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเลยอะค่ะในเรื่องของแบบจะให้ของหรือไม่ให้ของไม่ต้องทำเซอร์ไพรส์ก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือแบบอยู่กันแบบชิลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่การของเขาเหมือนไม่ได้ให้ของขวัญกันมาเป็นหลายปีแล้วเหมือนกันนะใช่ก็แค่เหมือนแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันมีเค้กให้กันบ้างหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยหลายแล้วนะใช่แต่ว่าการไม่ซีเรียสอะไม่ซีเรียสอะไรเลยใช่เพราะว่ากันว่ามันก็แค่แบบมันก็เป็นโมเมนต์นึงที่มันมีมันก็ดีแหละแต่ถึงไม่มีการรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรใช่แล้วชิลมากค่ะชิลมากกว่า4ปีกว่าแล้วค่ะใช่4ปีกว่างงเหมือนกันงงคนดูมากที่งงว่าแบบนั่งจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ไปมาเนาะยาวนานเฉยใช่หลายๆคนก็งงว่าตอนแรกมันจะไปกันรอดได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือกันก็งงเหมือนกันนะตอนแรกคือเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมันก็งงมันงงจริงๆคือกันเชื่อว่าทุกคนงงกันก็งงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราต่างกันแต่ว่าจริงๆเรามีความคิดอะไรค่อนข้างที่จะไปในแนวเดียวกันมีความชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยไปเรื่อยๆแล้วด้วยความเป็นคนแบบนิ่งๆเย็นๆเนิบๆกันทั้งคู่มั้งคะไม่ค่อยได้มีปากเสียงไม่ค่อยได้ทะเลาะไม่ค่อยได้อะไรมันก็เลยแบบไปเรื่อยๆค่ะอยู่กันแบบเพื่อนนะใช่ก็ทั้งคู่นะตามใจกันไปกันมาค่ะก็เหมือนแบบก็ชิลๆอะอยากทำอะไรออกไปทำนี้ไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็ปล่อยชิลเกินไปก็มีอะไรเงี้ยใช่
านเหรอคะคือก็มันก็มีบ้างแต่น้อยอ่ะคือการอ่ะเขาจะเป็นแนวเป็นฟิลแบบเพื่อนกันมากๆเลยค่ะแบบเฮ้ยจะเป็นตบหัวอะไรอย่างนั้นเลยเป็นแบบเป็นแกล้งกันเป็นอะไรเงี้ยเป็นขำๆอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้มีแต่อะไรอ่อนๆมันก็มีบ้างอ่ะค่ะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้แบบหวานโรแมนติกอะไรเงี้ยนะไม่เลยใช่ปรับหรอคะน่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยก็คุยกันน้อยมากเพราะว่าแกน่ะยุ่งมากๆในเรื่องของแบบเนี่ยค่ะเรื่องเพลงหลายๆอย่างเราเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนแบบเราต้องจัดการหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ก็ยังแบบติดต่อกันเรื่อยๆให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะใช่เขาเหมือนเดิมมากๆค่ะก็คือเขาก็จะมีความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยความเขาก็จะเหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนก็คือคงเป็นนิสัยของเขาที่เหมือนแบบโตขึ้นในทุกๆวันตอนนี้คือโตขึ้นแซงเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรนะคะเอ้ยก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะคือการไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องแบบไปถึงแบบฝันฝันอะไรขนาดนั้นว่าโอ้จะต้องมีแบบเป็นแต่งงานหรือแบบมีครอบครัวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือการรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตให้แฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนี้กันว่ามันก็ค่อนข้างยากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากที่จะไปคาดหวังอะไรกันไม่คาดหวังอะไรเลยใช่ค่ะวันนึงถ้ามันจะเป็นยังไงก็ให้เป็นไปหรือถ้าวันนึงมันจะไม่ใช่เราก็พร้อมยอมรับเพราะว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจของเราเองแต่แค่ทุกวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เท่านี้ค่ะมันก็พอแล้วใช่สำหรับการถือพอแล้วคุยนะแต่เป็นคุยเล่นๆเออหิวอะไรมันคือว่ามันเป็นคุยกันเล่นๆค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบคุยไม่เคยคุยอย่างนั้นเลยอะค่ะคุยเล่นๆแบบเหมือนคนก็จ้างมาแซวอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าโหยไว้ก่อนยังไม่พร้อมหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเขาอะแกไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมหรือยังนะคือเขาอาจจะพร้อมแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวแกน่ะยังไม่พร้อมใช่การรู้สึกว่ากันอ่ะคือกันอาจจะเป็นคนที่แบบชอบทำงานมากอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนแบบบ้างานมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังอยากที่จะแบบทำงานตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยยังอะไรนะคะเวลาคนแซวเหรอคะก็ไม่ไงนะก็ไปคล้ายๆเพราะว่าก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ยังไม่เคยคุยกันแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างที่บอกค่ะว่าอยู่กันแบบเพื่อนมากๆใช่ค่ะอะไรนะรอดูกันไปจ้าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ